สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อมรออนทัวร์พบกันในวันศุกร์ครับซึ่งเป็นสุขหันษาครับต่อไปนี้รายการอมรออนทัวร์นะครับศุกร์สุดสัปดาห์นะครับเราจะใช้ชื่อช่วงว่าเป็นช่วงสุขหันษาจะพบกับรายการได้ในเนื้อหาที่เรียกว่าจะนำท่านผู้ชมไปพบกับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในแหล่งท่องเที่ยวหรือเรื่องอาหารการกินเรียกว่าเป็นความบันเทิงล้วนๆในวันศุกร์ครับวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับเป็นการเบิกเลิกสุขหันษาผมมีโอกาสมานั่งอยู่ที่เรียกว่าเป็นจังหวัดที่มีอากาศดีที่สุดนะครับของภาคเหนือนะครับคือที่จังหวัดเชียงรายนะครับณที่นี้นะครับจังหวัดเชียงรายอำเภอเวียงป่าเป้าบ้านแม่ขจารนะครับแวดล้อมไปด้วยภูเขาและท้องทุ่งนาที่เขียวขจีอากาศก็ยังเย็นสบายครับผมอยู่กับคุณหนึ่งฤทัยประราศีซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการม่อนทานธรรมรีสอร์ทรักในหลวงครับที่นี่เป็นสถานที่ที่สวยงามมากครับเดี๋ยวเรามาคุยกับเธอดีกว่าครับว่าคอนเซ็ปที่คิดขึ้นมาและสิ่งที่บันดาลสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นบนท้องทุ่งนากลายเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวนะครับเกิดจากแรงบันดาลใจอะไรครับสวัสดีครับคุณหนึ่งฤทัยครับครับสวัสดีพี่อมรนะคะครับพบกันเมื่อ6ปีที่แล้วในวันที่เปิดผาสามเศร้ากิจกรรมทางพุทธศาสนานะคะผาสามเศร้าเมื่อศักราช2552ค่ะครับคือเริ่มต้นของกลุ่มธุรกิจของคุณหนึ่งฤทัยนี่ก็คือทำอัญมณีใช่ค่ะอัญมณีของเราคือแก้วโป่งขามค่ะรู้สึกว่าถ้าในบรรดาผู้ค้าแก้วโป่งขามของเรานี่จะเรียกว่าอยู่ในอันดับที่เรียกว่าอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยไหมค่ะต้องให้ท่านผู้ชมนะคะมาสัมผัสดูนะคะที่ร้านแก้วโป่งขามของเราค่ะแสดงว่าเหตุผลหนึ่งที่เรามาเปิดที่รีสอร์ทตรงนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นที่รองรับในการที่จะเป็นศูนย์จำหน่ายโป่งขามด้วยใช่ค่ะจริงๆแล้วม่อนทานธรรมรีสอร์ทรักในหลวงของเรานะคะจุดประสงค์หลักของท่านประธานของเราเองเนี่ยคือท่านเป็นผู้นำบุญนะคะแล้วเราก็จะมีกลุ่มญาติธรรมเยอะที่ทำบุญกิจกรรมของเราทั่วประเทศไทยนะคะแต่ท่านผู้นำของเราเองเนี่ยคือท่านประธานเนี่ยท่านมีความคิดที่ว่าไปทำบุญหรือไปทำกิจกรรมต่างๆด้านพุทธศาสนานะคะน่าจะมีสถานที่พักที่สบายใจสะอาดนะคะทานอาหารผักปลอดสารพิษนี่คืออยู่ในความคิดของท่านนะคะคือคอนเซปต์ของรีสอร์ทนี้ใช่ค่ะแต่พอณปัจจุบันนี้ได้มีการสร้างรีสอร์ทขึ้นมาก็เพื่อจุดประสงค์นี้หลักๆนะคะเน้นไปด้านญาติธรรมของเราด้วยค่ะครับและเหตุผลที่เลือกสถานที่ตั้งที่เวียงป่าเป้าที่แม่กระจานเนี่ยมีแรงบันดาลใจอะที่ต้องมาเลือกทำที่นี่แรงบันดาลใจคือที่นี่ก็คืออากาศดีค่ะแล้วก็มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เยอะนะคะแดนล้านนานี่เป็นแดนแห่งธรรมะนะคะท่านประธานของเราเองก็เลยเลือกดินแดนนี้ในการที่จะทำรีสอร์ทเพื่อญาติธรรมของเราได้มาพักผ่อนหลังจากที่ทุกท่านรู้สึกว่าทำงานเหนื่อยนะคะก็มาชาร์จแบตกันค่ะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการที่กลุ่มนี้คือกลุ่มทันธรรมเนี่ยเป็นคนที่ผลักดันและก็ริเริ่มทำให้ผาสามเศร้าเป็นศูนย์รวมในการปฏิบัติธรรมด้วยหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ห่างจากห่างไม่ไกลใช่ไหมไม่ไกลค่ะประมาณโดยประมาณก็คือประมาณ8กิโลค่ะจากรีสอร์ทนะคะทางม่อนทานธรรมรีสอร์ทของเราเองก็เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการในเรื่องของเวียงพุทธเสมานครที่นี่ก็คือผาสามเศร้าในการสนับสนุนให้ญาติธรรมได้มาร่วมกิจกรรมบุญนะคะแต่ละปีของรีสอร์ทกิจกรรมบุญแต่ละปีของรีสอร์ทก็คือ1ก็คือเทศกาลสงกรานต์นะคะอย่างที่พี่อมรมา2ก็คือเทศกาลของการลอยกระทงค่ะ1ปีก็คือญาติธรรมของเราจะมารวมทํากิจกรรมกัน2กิจกรรมนี้ค่ะครับเรียกว่าเป็นประจำเป็นงานประจำปีค่ะของรีสอร์ทค่ะนอกนั้นก็จะเป็นลูกค้าทั่วๆไปค่ะในการมาพักครับพูดถึงลูกค้าทั่วๆไปนะครับกับบรรยากาศที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทุกวันนี้นะฮะลูกค้ามาแล้วเนี่ยเขาเคยยังไงมีคำเสนอแนะหรือยังไงบ้างฮะประทับใจกลับไปไหมมีแนะนำมีติติงนะคะตามวาระที่มาสัมผัสได้หลายท่านมาท่านจะบอกว่าออกแบบไหนคะมีหลากหลายนะคะแต่สถานที่ที่นี่ก็คือออกแบบในลักษณะที่ว่าท่านประธานชอบที่ไหน
มีอะไรดีก็เอามาผสมผสานกันที่นี่ก็เป็นแบบผสมผสานความชอบใครใครชอบแบบไหนก็มาลองสัมผัสดูนะคะแต่ในส่วนของเรื่องกิจกรรมงานบุญหรือจะในเรื่องของการมาพักผ่อนแล้วได้ความสบายใจก็เลือกแล้วแต่วาระที่มานะคะว่าจะเลือกมุมไหนของรีสอร์ทค่ะเพราะมีหลายมุมให้เลือกนั่งสบายใจหรือมาพักผ่อนค่ะครับเรียกว่าของทุกชิ้นที่ผมสัมผัสเองได้เนี่ยมีคุณภาพทั้งนั้นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้นะครับจะไม่เหมือนใครเลยนะครับจะไม่เหมือนใครเนื่องจากว่าในกรรมการผู้จัดการแต่ละท่านชอบอะไรก็จะเขาเรียกว่าหยิบมาเสนอแนะนะคะหาของดีที่สุดหาของดีที่สุดแล้วก็ท่านประธานของเราชอบอะไรที่ไหนดีก็ลองเอามาจัดดูก็เลยเป็นลักษณะอย่างที่เห็นทุกท่านเห็นนะคะไม่ซ้ำกันเลยแต่ละมุมนะคะห้องพักก็ไม่ซ้ำแบบนะคะต้องลองมาสัมผัสกันดูแล้วภายในห้องก็ใช้ของดีด้วยใช้ของดีทุกอย่างค่ะครับครับในส่วนของรีสอร์ทเนี่ยนะฮะแบ่งเป็นกี่โซนฮะแบ่งเป็น3โซนค่ะด้านหน้าก็จะเป็นเฮือนคอฟฟี่ปาร์ตี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของกาแฟสดนะคะแล้วก็เป็นเฮือนเปิงฟ้านะคะเปิงฟ้าก็จะเกี่ยวกับตึกแก้วปงขามแต่ละตึกก็จะมีชื่อนะคะเกี่ยวกับตึกแก้วปงขามนี่หมายถึงเป็นการนำมาแสดงหรือจำหน่ายด้วยเป็นการแสดงสินค้าและจำหน่ายค่ะชื่อเฮือนเพิงสีฟ้าค่ะนะคะแล้วก็ตึกตรงกลางนี่ก็คือเพิงเฮือนเพชรค่ะนะคะเฮือนนี้ก็จะเป็นเฮือนเพื่อต้อนรับลูกค้าในเรื่องของการจัดสัมมนานะคะหรือรับประทานอาหารหรือรับจัดงานสัมมนาต่างๆได้ค่ะก็เป็นห้องที่ทำได้หลายรูปแบบใช่ค่ะเป็นบางครั้งก็แปลเป็นห้องคาราโอเกะได้ด้วยได้ค่ะมีคาราโอเกะด้วยค่ะครับส่วนนี้จะเรียกว่าเป็นส่วนแรกเลยนะคะค่ะส่วนที่สองก็คือเฮือนนอนเปิงฟ้านะคะจำนวนห้องที่เรามีก็มีอยู่18ห้องนะคะก็มี3รูปแบบนะคะก็เป็นห้องเตียงเดียวเตียงคู่นะคะแล้วก็ VIP ค่ะในส่วนที่2นี้ก็จะมีตึกรับประทานอาหารนะคะก็ชื่อเฮือนพลอยสีลุงค่ะอันนี้อาหารของเราก็จะเป็นลักษณะของผักปลอดสารเน้นอาหารเพื่อสุขภาพใช่ค่ะก็คือปลูกผักปลอดสารนะคะอ๋อที่นี่ทำอาหารเพื่อสุขภาพทำด้วยผักปลอดสารปลูกเองด้วยปลูกเองด้วยค่ะลูกค้าถ้ามาทานที่รีสอร์ทก็สามารถที่จะไปจิ้มเลือกผักอะไรที่จะทานก็ได้ในการมาทำประกอบอาหารนะคะแล้วก็ในส่วนของอาหารนี่คือเราเขียนบอกลูกค้าเลยว่าไม่ใส่ผงชูรสค่ะนี่คือส่วนที่สองมาส่วนที่สามก็คือเฮือนที่คันธรที่เรานั่งคุยกันเนี่ยค่ะเป็นเฮือนมีแบบบรรยากาศสบายๆในเรื่องของการพูดคุยสนทนาอ่านหนังสือฟังเพลงได้นะคะส่วนนี้ก็คือส่วนที่สามแล้วก็เป็นห้องพัก VIP ด้านหลังค่ะตำแหน่งนี้ก็จะมีเฮือนนั่งพักผ่อนในเรื่องของการมานั่งสมาธิก็ได้ชมบรรยากาศรอบด้านที่เห็นทุ่งนาภูเขาแล้วก็พระธาตุได้ค่ะตรงส่วนนี้คือส่วนที่3พระธาตุที่เราเห็นอยู่ข้างๆเนี่ยนะฮะตรงนี้คือพระธาตุอะไรฮะนี่เขาเรียกว่าที่นี่เรียกว่าม่อนพระเจ้าหลายนะคะเป็นตำนานพระธาตุศักดิ์สิทธิ์แห่งแดนล้านนาอีกที่หนึ่งค่ะที่น่าสนใจและน่ามากราบนมัสการขอพรได้เป็นอย่างดีค่ะมีความเชื่อของคนล้านนาม่อนพระเจ้าหลายเนี่ยนะฮะมีความศักดิ์สิทธิ์ด้านไหนมีความศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรแล้วก็เรื่องความสำเร็จในการธุรกิจหน้าที่การงานค่ะคือถ้าใครคิดว่าธุรกิจมีปัญหาหรืออยากจะให้ธุรกิจราบรื่นก็มาขอพรที่นี่ได้ใช่ค่ะแต่ที่เราจะไม่ลืมแนะนำเลยก็คือผ่าสามเส้าที่พี่อมรได้มาทำสกู๊ปต่างๆกับพวกเราผ่าสามเส้านี้มีกิจกรรมที่มีกิจกรรมบุญทุกปีที่รีสอร์ทของเราจัดทำขึ้นมาใช่ไหมคะแต่สถานที่ที่นี้จะมีความศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในเรื่องการขอพรเช่นกันค่ะในการทำมาหากินปัญญาในการคิดออกในการแก้ไขปัญหาที่นี่จะเด่นด้านนี้ค่ะตัวผาสามเศร้าเนี่ยถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลที่มีการจัดงานพี่น้องประชาชนจะขึ้นไปเรียกว่าไปดูแล้วก็เข้าไปชมหรือแม้กระทั่งเข้าไปขอพรไปได้ตลอดเวลาไหมไปได้ตลอดเวลาค่ะครับมีช่วงเวลาปิดเปิดไหมไม่มีค่ะเพราะที่นี่เป็นอุทยานศาสนาค่ะศูนย์การเรียนรู้เป็นสถานที่เรียกว่าเป็นสาธารณะเปิดใช่ค่ะกว้างนะชื่อจริงๆของที่นี่นะคะที่ทางเป็นทางการที่ทางราชการเขาเรียกก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศาสนานะคะวันนั้นแต่ที่เราตั้งเป็นอุทยานศาสนาเพราะว่าไม่มีวัดทุกศาสนาสามารถมากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้วันนั้นเด่นๆก็จะมีพระศรีอริยเมตไตรนะคะพ่อครูบาศรีวิชัย
ิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีพระธาตุเจดีย์พุทธคยามากราบขอพรได้เลยค่ะคจำลองมาจากอินเดียค่ะอืมครับครับครับขอกลับมาเรื่องรีสอร์ทนิดนึงราคาของห้องพักนะครับซึ่งผมดูค่อนข้างหรูหรามากเนี่ยนะฮะต่ำสุดเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่ถ้าช่วงปกติเนี่ยไม่ใช่ช่วงไฮก็จะอยู่แค่800บาทค่ะ800บาทต่อห้องแต่ถ้าช่วงไฮก็ 1,000 บาทค่ะไม่แพงค่ะบวกอีก200ค่ะใช่ค่ะรวมอาหารเช้าค่ะรวมอาหารเช้าเราก็จะมีห้อง VIP ค่ะครับ 1,300 บาทค่ะครับ VIP ก็คือห้องสูทห้องสูทค่ะตรงนี้เตียงนอนมีกี่เตียงเตียงนอนมีเตียงเดียวค่ะเตียงเดียวแต่ว่าเป็นเตียงใหญ่แล้วห้องโอโถงโอโถงค่ะครับไอ้โทษฮะผมเดินเข้าไปด้านหลังเนี่ยโซนด้านหลังเห็นมีลักษณะเป็นไม้กางเขนดูเหมือนโบสถ์เลยโบสถ์ทางคริสต์ศาสนาใช่ค่ะเป็นโบสถ์เหรอฮะได้ไงเป็นวัดน้อยค่ะเป็นวัดน้อยเราจำลองไว้เพื่อเป็นห้องไว้สวดมนต์ธรรมเช้าของศาสนาคริสต์อะค่ะพอดีว่าท่านประธานเป็นนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกตัวหนึ่งฤทัยเองก็นับถือศาสนาคริสต์ค่ะแต่กรรมการผู้จัดการที่อยู่ร่วมกันก็มีทั้งพุทธและคริสต์เรามีความเชื่อว่านะคะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีฉะนั้นที่นี่ก็มีทั้งห้องพระที่เป็นแบบพระพุทธแล้วก็วัดน้อยที่เป็นแบบของคาทอลิกค่ะทำไมไม่เอาทำห้องละหมาดอีกสักห้องหนึ่งเพื่อพี่น้องมุสลิมมาพักที่นี่จะได้ประกอบพิธีทางศาสนาสงสัยต้องขออนุญาตเป็นอย่างเป็นทางการหรือเปล่าคะเพราะว่า uh-huh. อย่างของอิสลามนี่ไม่ใช่ว่าเรานึกจะทำก็ได้ไม่ได้ค่ะเพราะว่า อย่างน้อยคือคนที่อยู่ด้วยกันก็คือกรรมการที่อยู่ด้วยกันก็คือมีความเป็นคริสต์ก็คือมีวัดน้อยเพื่อไว้สวดทำวัดใช่ไหมคะความเป็นพุทธก็มีห้องพระและญาติธรรมแต่ถ้าเรื่องราวของที่จะทำห้องละหมาดนี่เราคิดว่าน่าต้องปรึกษากันหรือเปล่าคะผมเข้าใจว่าทุกศาสนาต่างก็มีข้อดีอะไรอย่างนี้แล้วเราเชื่อเช่นนั้นค่ะท่านนำมารวมกันที่เดียวนะฮะมันอาจจะเป็นที่แรกนะฮะแต่ประธานของเราเองเนี่ยท่านก็มีความปรารถนาที่อยากจะทำด้วยซ้ำเพราะจริงๆแล้วแต่กังวลว่าทางมันจะผิดกฎเกณฑ์หรือเปล่าทางอิสลามเขาจะมีกฎเกณฑ์หรือเปล่าใช่เราเกรงแบบนั้นแต่จริงๆผ่าสามเศร้านะคะท่านผู้นำของเราเนี่ยท่านปรารถนาที่จะเป็นแหล่งศูนย์การเรียนรู้ด้านศาสนาสามศาสนาค่ะพุทธคริสต์อิสลามอยู่แล้วค่ะก็ผมเห็นไอเดียตรงนั้นไงผ่าสามเศร้ามาแล้วทีนี้ทำไมที่พักเนี่ยถ้าเกิดว่าทำให้รองรับพี่น้องอิสลามแล้วมันจะครบวงจรไม่แน่ค่ะพี่มอนถ้าไม่ติดขัดหลักศาสนาค่ะท่านผู้นำของเราคือท่านประธานเนี่ยก็มีความคิดอยู่แล้วจริงๆอยากทำด้วยซ้ำค่ะเดี๋ยวต้องรอดูเวลาว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมนะคะครับเดี๋ยวคืนนี้เวลารู้สึกจะใกล้จะหมดถ้าคนกรุงเทพจะเดินทางมาที่นี่เดินทางเส้นไหนสะดวกที่สุดถ้าเอาเดินทางด้วยเครื่องก่อนก็แล้วกันควรจะลงที่ไหนต้องลงที่สนามนี่เชียงใหม่ค่ะเพราะว่าจากเชียงรายใช่ค่ะจะใกล้กว่าค่ะก็เดินทางจากเชียงใหม่มาถึงที่รีสอร์ทเราก็ประมาณ90กิโลค่ะก็ชั่วโมงครึ่งโทษทีค่ะใช้เวลา1ชั่วโมง1ชั่วโมงค่ะจะใกล้กว่าเชียงรายค่ะครับเส้นทางก็คือจากเชียงใหม่มุ่งหน้าเชียงรายใช่ค่ะผ่านดอยสะเก็ดค่ะผ่านดอยสะเก็ดแล้วก็ถึงเวียงป่าเป้าค่ะเขาเรียกว่าพอพ้นดอยสะเก็ดนิดนึงก็เตรียมตัวค่ะเพราะเราอยู่ตรงสามแยกแม่ขจารนี่เองค่ะแต่ถ้ามาเดินทางมาด้วยรถยนต์นี่คือต้องเข้าลำปางค่ะแนะนำให้เข้าลำปางมาอำเภอแจ้ห่มวังเหนือแล้วก็มาแม่ขจารก็จะใกล้จากลำปางแจ้ห่มเราไม่เลี้ยวเข้าทางเชียงใหม่ใช่ค่ะเรามุ่งหน้าไปทางพะเยาใช่ไหมพอถึงแก้วผมปั๊บเนี่ยตัดซ้ายเข้ามาเลยนะฮะแจ้วผมบางเหนือมาตรงนั้นจะเป็นทางที่ใกล้ที่สุดใกล้ที่สุดแล้วก็ย่นระยะทางในการเดินทางที่จะต้องอ้อมไปเชียงใหม่แล้วมาหาเรานะคะนี่คือการเดินทางด้วยรถยนต์ค่ะครับแล้วถ้าเกิดจะโทรมาจองห้องพักนะฮะค่ะโทรติดต่อได้เลขที่นะคะเบอร์โทรค่ะ053-789-543-5 ค่ะนะคะอันนี้เบอร์โทรศัพท์นะคะส่วนเบอร์มือถือนะคะ086-792-1114ค่ะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ24ชั่วโมงเลยสามารถเปิดดูเว็บไซต์ของเราได้นะคะจองผ่านเว็บไซต์ได้ค่ะเว็บไซต์ก็มีค่ะใช่ค่ะเว็บไซต์www นะคะม่อนทันธรรมรีสอร์ทรักในหลวงนะคะตรงๆเลยค่ะครับผมครับถ้าเกิดว่าแฟนๆที่ดูรายการอมรนอนทัวร์ถ้าเกิดเขาบอกว่าเนี่ยเพราะดูรายการนี้แล้วสนใจอยากจะมาพักเนี่ยจะมีส่วนลดอะไรพิเศษได้ไหม
ขอให้มาเถอะค่ะมีส่วนลดพิเศษแน่นอนค่ะชัวร์นะค่ะชัวร์ค่ะคมาโดยพี่อมรออนทัวร์นะคะ บอกเลยค่ะว่าฟังรายการของพี่อมรแล้ว มาตามนั้นยินดีค่ะลดให้แน่นอนค่ะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นรีสอร์ทแห่งแรกนะฮะที่อมรออนทัวร์ช่วงสุขหรรษานะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้แนะนำรีสอร์ทม่อนทานธรรมรีสอร์ทรักในหลวงรีสอร์ทที่นี่ไม่ใช่คนอื่นไกลครับเพราะดูจากนามสกุลของรีสอร์ทเลยครับรักในหลวงเพราะฉะนั้นที่นี่เป็นเหมือนที่พักพิงที่เป็นคนกันเองอย่างไรเสียถ้าพี่น้องมาที่เชียงรายโดยเฉพาะมาที่เวียงป่าเป้านะครับอมรออนทัวร์ขอฝากม่อนทานธรรมรีสอร์ทไว้เพราะที่นี่นะครับเป็นเหมือนบ้านของเราที่สำคัญที่สุดบรรยากาศสุดยอดมากครับโอบล้อมไปด้วยขุนเขาและก็ถ้ามาในช่วงฤดูทำนาเราจะเห็นบรรยากาศที่ไร่นาเขียวขจีเป็นเหมือนสวรรค์ชั้นฟ้าเลยครับ